มาอีกเรื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้สำคัญนะคุณก้องเพราะว่าเป็นในเรื่องของแหล่งกำเนิดของมนุษยโลกกันเลยทีเดียวค่ะเป็นมากเลยนะฮะเราต้องปูไว้ก่อน คุณผู้ชมจะได้ไม่หนีเราไปไหนค่ะเขาบอกว่าพบหลักฐานสำคัญนะคะต้นกำเนิดมนุษย์ชิ้นใหม่ค่ะจากแหล่งฝังศพโบราณเรื่องนี้นะคะก็มาจากดิฉันเพิ่งรู้นะมีนักบรรพชีวินมีครับเนี่ยจริงๆเพิ่งได้ยินอันเนี้ยค่ะดิฉันอาจจะไม่ค่อยได้มาทางนี้แต่อันเนี้ยจากนี้ไปเราจะรู้ร่วมกันคุณผู้ชมค่ะนักบรรพชีวินชาวแอฟริกาใต้ค่ะเขาค้นพบสถานที่ฝังศพโบราณที่มีอายุมากกว่า 100,000 ปีโอ้โหภายในถ้ำนะคะพบกะโหลกมนุษย์แต่เขาบอกว่าแบบมีขนาดเล็กๆนะคะที่น่าจะเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ของต้นกำเนิดมนุษย์เลยค่ะติดตามเรื่องนี้นะคะจากน้องเปอร์เช่ชวัญญาค่ะลีเบอร์เกอร์นักบรรพชีวินวิทยาชาวแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากถ้ำมาลาปาที่เป็นแหล่งกำเนิดของมนุษยชาติในประเทศแอฟริกาใต้พบหลักฐานชิ้นใหม่ซึ่งเป็นหลักฐานที่มีร่องรอยแกะสลักไว้บนผนังสุสานและร่องรอยการฝังศพที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบรวมถึงโครงกระดูกมนุษย์หลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าเป็นหลักฐานที่อยู่ในช่วงระหว่าง 200,000 ถึง 300,000 ปีก่อนขณะที่ขนาดกะโหลกยังนับเป็นต้นสายพันธุ์ของมนุษย์ที่มีสมองขนาดเท่าลิงชิมแปนซีเทียบเท่าซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์โบราณโฮโมนาเลดีซึ่งเป็นมนุษย์ยุคหินที่ถูกค้นพบก่อนหน้านี้ใกล้กับเมืองโจฮันเนสเบิร์กการออกสำรวจในครั้งนี้เป็นการออกค้นหาตามหนังสือลูซี่ที่เป็นการเล่าถึงการสำรวจที่ได้ค้นพบโครงกระดูกต้นตระกูลมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดกว่า4ล้านปีในเอธิโอเปียโดยเบอร์เกอร์ยังได้กล่าวอีกว่าทีมนักสำรวจและนักบรรพชีวินวิทยาเริ่มต้นการสำรวจในแอฟริกาตะวันออกด้วยความคิดที่ว่าไม่มีอะไรเหลือให้ค้นหาแล้วดังนั้นการค้นหาครั้งนี้จึงเป็นไปท่ามกลางการเดิมพันอย่างไรก็ตามรายงานการค้นพบดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับนักบรรพชีวินวิทยาบางกลุ่มที่เคยกล่าวหาว่าเบอร์เกอร์ขาดความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์และรีบด่วนสรุปซึ่งแน่นอนว่าทำให้ต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อชี้ชัดว่าจะต้องเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ใหม่แต่อีกด้านก็ได้รับแรงสนับสนุนจากคณาจารย์ด้านมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งที่กล่าวว่าหากได้รับการยืนยันที่แน่ชัดการค้นพบนี้จะสร้างประวัติศาสตร์ด้านการขุดค้นครั้งสำคัญของมวลมนุษยชาติครับก็ถือว่าตามข้อมูลนะครับบอกมนุษย์คนแรกเนี่ยมาจากทวีปแอฟริกานะครับก็เรียกว่าก็มีการสืบเขาเรียกว่าสืบข้อมูลไปได้เรื่อยๆถึงแอฟริกานะครับอันนี้ยังตรงกันนะกับที่เราเคยได้เรียนมาแต่ว่าอาจจะเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของมวลมนุษยชาติว่าตกลงแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของมนุษย์เป็นยังไงกันแน่